ปัจจุบันนี้มีการพัฒนาเครื่องผลิตไฟฟ้าจากคลื่นทะเลออกมาให้เห็นกันอยู่เรื่อยๆซึ่งก็มีหน้าตาแตกต่างกันไปอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของเครื่องผลิตไฟฟ้าจากคลื่นทะเลจากบริษัทสัญชาติสวีเดนที่มาพร้อมกับสีสันแล้วก็รูปทรงอันโดดเด่นคล้ายกับว่าวที่แล่นไปในท้องทะเลเลยแหละค่ะสนับสนุนโดย 7-Eleven สแตมป์ป่วนสนุกสำหรับเครื่องผลิตไฟฟ้าตัวนี้มีชื่อว่า Dragon 12ผลงานจากบริษัทด้านพลังงานทดแทนมีเนสโตโดยมีเอกลักษณ์ก็คือรูปทรงที่มีลักษณะคล้ายว่าวแต่ว่ามีขนาดกว้างถึง12เมตรมีกำลังการผลิตไฟฟ้าจากคลื่นทะเลอยู่ที่ 1.2 เมกะวัตต์โดยเป็นเครื่องผลิตไฟฟ้าที่ต่อยอดมาจากรุ่น Dragon 4ที่มีขนาดและกำลังการผลิตเล็กกว่าสำหรับ Dragon 12มีน้ำหนักตัวเครื่องสูงสุดที่28ตันซึ่งถือว่าเบากว่าเครื่องผลิตไฟฟ้าจากคลื่นทะเลแบบอื่นๆและการออกแบบรูปทรงตัวเครื่องแบบนี้บริษัทมองว่าจะช่วยให้กระแสคลื่นทะเลไหลผ่านตัวเครื่องได้ดีทำให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องค่ะโดยการติดตั้งเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าของบริษัทนี้จะนำตัวเครื่องไปโยงผ่านเคเบิลเข้ากับฐานใต้ทะเลทำให้เวลาตัวเครื่องเคลื่อนไหวไปตามกระแสคลื่นก็จะดูคล้ายกับเวลาที่ว่าวลอยไปตามกระแสลมและเมื่อตัวเครื่องรับกระแสน้ำทะเลได้แล้วก็จะผลิตเป็นไฟฟ้าส่งไปยังสถานีต่อไปอีกทั้งยังมีข้อดีก็คือสามารถทำงานได้แม้ว่าคลื่นจะมีความเร็วเพียง 1.5 เมตรต่อวินาทีก็ตามโดยปัจจุบันชิ้นส่วนต่างๆของ Dragon 12นั้นสร้างในโรงงานของบริษัทที่สวีเดนโดยชิ้นส่วนสำคัญอย่างปีกที่เหมือนว่าวนั้นทำเสร็จสิ้นในเดือนกันยายนที่ผ่านมาก่อนส่งไปประกอบแล้วก็ทดสอบบนชายฝั่งที่เมืองเวสมานาณหมู่เกาะแฟโรในประเทศเดนมาร์กและเตรียมส่งลงผลิตไฟฟ้าทดสอบในทะเลเร็วๆนี้ค่ะซึ่งถ้าประสบความสำเร็จบริษัทเชื่อว่า Dragon 12จะมีต้นทุนการผลิตต่อเมกะวัตต์ที่ถูกกว่าคู่แข่งอื่นๆอีกทั้งยังมีน้ำหนักเบาและสามารถบำรุงรักษาได้ง่ายและการที่ตัวเครื่องมีแค่ส่วนฐานยึดที่จะติดอยู่ใต้ทะเลก็จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยลงได้อีกด้วยค่ะขอบคุณที่รับชม TNN Tech Report นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ